เราจะไปกติความเคลื่อนไหวคดีเงินทอนวัดนะคะที่ตอนนี้เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะวันนี้ทางผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาเตรียมเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะคุณจิตนาเกื้อหนุนรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณธีรวัตรคุณวรรณสิริคะขณะนี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเดินทางมาที่ปปป.ในช่วงเวลาใดของบ่ายวันนี้นะคะเพื่อที่จะยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษกับพระรวมทั้งวัดในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็เป็นที่สนใจของบรรดาสื่อมวลชนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นที่จับตามองเนื่องจากการร้องทุกข์กล่าวโทษรอบล่าสุดนั้นก็มีการกล่าวหานะคะกล่าวโทษพระชั้นผู้ใหญ่ระดับรองสมเด็จนะคะรวมทั้งเป็นกรรมการในมหาเถรสมาคมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะมีบรรดาสื่อมวลชนมารอติดตามความเคลื่อนไหวในการเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมกับวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเดิมมีรายงานว่าจะเดินทางมาในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะโดยเบื้องต้นนะคะจากการโทรศัพท์ไปสอบถามทางพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับคำตอบว่าเนื่องจากมีภารกิจติดประชุมตลอดช่วงเช้าจึงอาจจะเดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษในช่วงบ่ายวันนี้แต่ยังไม่แน่นอนนะคะหากเสร็จภารกิจทันก็จะมาซึ่งจะแจ้งให้ทราบกำหนดการอีกครั้งขณะที่ในส่วนของกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ได้รับแจ้งนะคะว่าพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปปป.ติดประชุมด้านนอกสถานที่ค่ะและจะเข้ามาที่ปปป.ในช่วงบ่ายด้วยกันเช่นกันค่ะโดยความเคลื่อนไหวในวันนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่เฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอบนี้น่าจะมีรายชื่อวัดดังๆในกรุงเทพมหานครอย่างน้อย7วัดนะคะรวมทั้งพระชั้นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือเงินทอนวัดอีกหลายรูปหลังจากรอบล่าสุดเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมามีรายชื่อของพระชั้นผู้ใหญ่5รูปจาก3วัดดังนะคะถูกร้องทุกข์กล่าวโทษฐานกระทำความผิดอาญาคดีทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ระดับชั้นพรหมหรือว่ารองสมเด็จพระราชาคณะและยังดำรงตำแหน่งอยู่ในกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งถือเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์อีกด้วยค่ะและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะที่ปปป.ค่ะซึ่งช่วงเที่ยงวันนี้ก็อาจจะดูเงียบเหงาไปบ้างนะคะเพราะว่าเป็นช่วงพักกลางวันค่ะแต่ว่าที่ยังคงหนาตาหนาแน่นอยู่ก็คือบรรดาสื่อมวลชนนะคะที่ยังคงปักหลักเฝ้ารอกันมาตั้งแต่ตลอดช่วงเช้าค่ะซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็จะมีความชัดเจนมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ที่ชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะคุณธีรวัตรคุณวรรณสิริคะ